เมื่อวานทั้งคืนมีคนโทรมากวนแหล่งข่าวสายโจรเขาบอกว่าพี่หมาแก่รู้ยังเขาจะเปลี่ยนผู้ต้องหาเขาจะตัดตอนเฮียตี้แน่ๆเฮียตี้จะไม่ใช่เจ้าของบัตรละผมก็ถามว่าเขาทำกันอย่างไรแหล่งข่าวสายโจรเขาก็อธิบายความเจ้าของบ่อนก็คนหนึ่งแต่การทำบ่อนไม่ใช่เจ้าของบ่อนเสมอไปอ้าวเหรอเฮียตี้เป็นเจ้าของบ่อนค่ะภายในบ่อนนั้นก็จะประกอบด้วย2โซนโซนหนึ่งเขาเรียกว่าโซนสิงทะเลทรายค่ะอธิบายด้วยค่ะพวกขาเล็กขาน้อยอ๋อขาเล็กขาน้อยเงินน้อยเงินน้อยพวกขาเล็กขาน้อยเงินไม่หนักมุมนึงเขาเรียกว่าโซนสิงทะเลทรายเงินไม่หนักเงินไม่หนักอีกโซนนึงเรียกว่าโซน VIP โซน VIP ก็ซอยโซนไปอีกซอยโซน VIP ก็อาจจะแบ่งเป็น2โซน3โซน4โซนในแต่ละโซน VIP ก็ประกอบด้วยโต๊ะอาจจะมี3โต๊ะ4โต๊ะอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ใครเป็นเจ้าของสถานที่ไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของบ่อนเสมอไปค่ะถูกมั้ยฮะในหลักกฎหมายนะใครเป็นเจ้าของบ่อนโดยโครงสร้างธุรกิจบ่อนไม่ได้แปลว่าคนทำบ่อนเสมอไปนะมันต่างกันนะค่ะอย่างนี้ก็จะมีคนมาเช่าโซนจากเจ้าของบ่อนค่ะสมมติว่าเฮียดนัยก็แล้วเฮียม้าแก่ก็แล้วกันเฮียม้าแก่ก็ไปเช่าโซน VIP เช่าโซน VIP จากเฮียตี้มัน1โซนเป็นโซน VIP ค่ะในโซน VIP ของผมสมมติว่ามีอยู่3โต๊ะถูกมั้ย3โต๊ะนะทีนี้โซน VIP ที่ผมเช่ามาเนี่ยผมก็จะซอยให้เช่าช่วงต่ออ๋อไปเช่าช่วงต่อแบ่งซอยย่อยอีกผมให้เช่าช่วงต่อซอยเป็นขอนคราวนี้จากซอยเป็นโซนก็ซอยเป็นขอนเออเจ้าเล็กเจ้าน้อยเข้ามาในแต่ละโซนในแต่ละโต๊ะมันจะแบ่งเป็น3ขอนตามห้วงเวลาค่ะหัวค่ำหลังเที่ยงคืนกลางวันหัวค่ำหัวค่ำโอ้โหแบ่งซอยได้หลายรอบเลยนะมันจะมีพรามไทม์เหมือนทีวีนี่แหละช่วงไหนเป็นพรามไทม์ถ้าพรามไทม์นี่วันหนึ่งก็อาจจะล่อไปแสนห้าแสนสองแสนห้าสองแสนอะไรประมาณเนี้ยโซนกลางวันก็อาจจะสักแปดหมื่นแสนหนึ่งอะไรประมาณโอ้โหเหมือนแบ่งเป็นกะเลยเก็บได้หลายรอบเลยนะในโซนนึงประกอบธุรกิจโต๊ะก็แล้วแต่แบ่งเป็นสามขอนสามพ่วงเวลาผมก็เฮียหมาแก่ก็ให้เช่าช่วงต่ออีกก็จะมีคนมาเช่าช่วงต่อเป็นรายขอนค่ะถูกไหมในแต่ละขอนนั้นก็บอกแล้วมันมีหลายโต๊ะใช่ไหมล่ะใช่สมมติมีซ่าโต๊ะอ่ะก็ได้ตั้งหน้าขอนก็ซอยไปได้อีกซอยกันไปอีกประมาณนั้นทีนี้ปฏิบัติการในการที่จะเปลี่ยนผู้ต้องหาตัดตอนก็คือการเฮียตี้ออกจากกระบวนการนี้ไม่อยู่ในชื่อนี้ถูกต้องเลยไม่อยู่ในชื่อลิสต์สมมติเจ้าของตึกสมมติเจ้าของตึกไอ้ตรงพระราม3เจ้าของตึกพระราม3มัน10คูหาตึกแถว10คูหาชั้น1นี่ตีทะลุถึงกันทั้ง10คูหาเลยเจ้าเดียวแน่นอนซอยย่อยไม่ได้เอาละเจ้าของตึกสมมติว่านายกอไก่เป็นเจ้าของตึกใช่ไหมใช่ค่ะนายกอไก่ก็บอกว่าผมไม่รู้ไม่เห็นเพราะผมให้นายขอไข่เช่านายขอไข่ก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ไม่เห็นอีกเช่นกันเพราะผมให้เช่าช่วงผมให้นายคอควายเช่าช่วงนายคอควายเช่าช่วงจากผมไปแล้วจะไปทำอะไรผมก็ไม่ทราบได้ข่าวว่าเขาจะเปลี่ยนผู้ต้องหาเขาจะเอาแพะเขาจะเอาโนมินีเขาจะเอาคนรับจ้างติดคุกเขาจะเอาคนรับจ้างติดคุกมาสวมรอยเป็นนายคอควายแทนนี่ออกไหมมาสวมรอยเป็นนายคอควายเพราะนั้นเจ้าของบ่อนดังนั้นเจ้าของบ่อนก็คือคอควายเจ้าของบ่อนไม่ใช่เฮียตี้ไม่ใช่เฮียตี้ลอยตัวเลยเพราะว่าเป็นเช่าที่มาก็จริงแต่ไม่รู้เรื่องผมก็ให้เช่าช่วงอ่ะแล้วก็เช่าช่วงต่ออีกด้วยโอ้โหตัดเลยไอ้เช่าช่วงมันไปทำอะไรผมไม่รู้เออมันเห็นไหมจากตัวเองเช่าแล้วไปปล่อยเช่าอีกอ่ะสองทอดแล้วจะไปตามกันยังไงแล้วคราวนี้คำว่าเจ้าของบ่อนเนี่ยตำรวจจะนิยามอย่างไรเจ้าของบ่อนค่ะหมายถึงเจ้าของบ่อนหมายถึงผู้เช่าโซนหมายถึงผู้เช่าช่วงขอนจะ identify ยังไงจะมาเป็นกลุ่มไหนเหมาโต๊ะแยกโต๊ะเรียงโต๊ะจะเอาคนไหนหรือเหมาหมดเลยได้ไหมอะไรประมาณนั้นหรือเหมามาเลยไหมอะไรประมาณนั้นนี่ก็คือเริ่มมีเสียงตรงนี้มาแล้วนะเริ่มจะเอาจับตาดูแล้วกันแม้กระทั่งมือเปิดมือยิงก็คือ3ศพแรกฝีมือถาวรศรีสดจบเสียชีวิตไปแล้ว
ถาวรก็ตายไปแล้วใช่เขาเสียชีวิตแล้วคราวนี้ใครตามไปเก็บถาวรนั่นแหละได้ยินว่าเป็นบอยบ้างเป็นใครบ้างเขาพูดกันว่าเผลอๆก็จะมีคนรับจ้างถูกดำเนินคดีเข้ามารับสมอ้างเป็นมือเปิ้ลแพะใช่ไหมรวมถึงบรรดาคนในคลิปนาทีที่กำลังคลีนนิ่งบอลขนของหนีเคลียร์ทั้งโต๊ะเคลียร์ทั้งกล้องก็เห็นหน้าชัดหน้าในคลิปชัดเลยมันจะเปลี่ยนได้หรือจะเปลี่ยนตัวได้หรือหน้าชัดขนาดนั้นโอ้ยประเทศไทยอะไรทำไม่ได้จริงเหรอหน้าเกลียดอ่ะถ้าทำแบบนั้นน่ะน่าเกลียดนะเปิดซ่องหน้าโรงพักก็ทำไปแล้วเปิดบ่อนหน้าโรงพักก็ทำไปแล้วมีอะไรที่ทำไม่ได้ประเทศนี้แต่ตำรวจบอกว่าไม่มีนะบ่อนไม่มีละโอเคโอเคไม่เป็นไร